ลิซาเบธบาโทรีสตรีนักทรมานที่โหดเหี้ยมที่สุดในยุคเรเนซองส์ย้อนเวลาไปกับประวัติศาสตร์การทรมานนั้นมันมีอยู่คู่กับมนุษย์มาเป็นเวลานานแล้ววันนี้ผมอยากพาผู้ฟังทุกคนย้อนกลับไปรู้จักกับอริสเบธบาโทรีสตรีผู้สูงศักดิ์ที่ชอบทรมานคนเป็นชีวิตจิตใจอริสเบธบาโทรีหรือฉายาขุนนางสีเลือดเกิดในสังคมชั้นสูงของประเทศอังการีเมื่อปีค.ศ.1560เธอถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในสตรีที่บ้าคลั่งที่สุดชีวิตในวัยเด็กของบาโทรีนั้นถูกเลี้ยงมาแบบลูกคุณหนูเลยครับเพราะมีศักดิ์เป็นถึงหลานสาวของพระเจ้าแผ่นดินอังการีในขณะนั้นอย่างไรก็ตามเธอก็มีปัญหาสุขภาพคือมักจะมีอาการชักเป็นประจำทำให้ระบบประสาทบางส่วนนั้นเสียหายสาเหตุคาดการว่าอาจจะเกิดจากการสมรสภายในครอบครัวของเธอเองว่ากันว่าบาโทรีนั้นถูกหล่อหลอมขึ้นมาให้เป็นแบบนี้โดยครอบครัวของเธอเองเพราะชีวิตเจ้าหญิงในปราสาทของเธอนั้นเต็มไปด้วยการทารุณกรรมจากการทรมานนักโทษทางการเมืองของครอบครัวลองนึกภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ต้องไม่เห็นการเคี่ยนตีเฉลยการกระทำรุนแรงสารพัดและเสียงร้องอันโหยหวนโดยที่ครอบครัวของเธอไม่เคยมีเจตนาที่จะปกปิดสิ่งเหล่านี้แม้แต่น้อยในปี1575บาโทรีนั้นได้เข้าพิธีสมรสกับเฟรงค์นาดัสตี้ด้วยวัยเพียง15ปีและหลังจากงานสมรสทั้งสองนั้นได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ปราสาทแคททิชของฝ่ายชายชีวิตแต่งงานในช่วงแรกดำเนินไปอย่างปกติสุขจนกระทั่งสามีของเธอนั้นต้องไปออกรบในขณะนั้นเขาดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพของฮังการีและเชื่อว่าน่าจะต้องไปรบเป็นเวลาหลายปีจึงฝากฝังให้บาโทรีนั้นดูแลปราสาทและทรัพย์สินของตระกูลทั้งหมดเพียงลำพังและนี่เองความเหงาความเครียดปราสาทและภูมิหลังอันวิปลาสทำให้บาโทรีปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างข้างในออกมาพฤติกรรมอันน่าสยดสยองของท่านหญิงบาโทรีนั้นเริ่มตั้งแต่การล่อลวงเด็กสาวลูกชาวบ้านมาที่ปราสาทโดยหลอกว่าจะให้มาทำงานแลกกับค่าแรงที่ตอบแทนอย่างงามแต่เมื่อมาถึงปราสาทกลับถูกขังหาทางออกไม่เจอประตูทุกบานถูกลงกลอนแน่นหนาและสิ่งเดียวที่ได้ยินก็คือเสียงหัวเราะอันน่าขนลุกของบาโทรีดังก้องสะท้อนไปทั้งปราสาทเหยื่อพวกนั้นโดนทุกอย่างตั้งแต่ถูกซ้อมทรมานตบตีอย่างทารุณเอาเหล็กแหลมมาไล่แทงตามร่างกายบังคับเหยื่อให้ไปนั่งบนเหล็กร้อนจัดขังเหยื่อไว้ที่ระเบียงด้านนอกของปราสาทเพื่อให้อดตายหรือหนาวตายแต่พฤติกรรมที่โจจันเป็นที่สุดของบาโทรีนั้นเห็นจะเป็นการเชือดเด็กสาวภูมิจันและรีดเลือดออกมาจนหมดไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวเพื่อเอาเลือดนั้นไปทำอะไรต่อล่ะเอาไปอาบครับใช่เธอนำเลือดของเด็กสาวนั้นไปเทลงในอ่างน้ำและทำการอาบมันทุกวันโดยที่บาโทรีนั้นเชื่อว่าเลือดของหญิงสาวภูมิจันนั้นจะทำให้ตนนั้นอ่อนเยาว์ลงและคืนความสาวสะพรั่งอีกครั้งเป็นเวลายาวนานถึง8ปีเต็มนับตั้งแต่ปี1602ที่บาโทรีนั้นสนุกสนานกับการทรมานมนุษย์และสปาเลือดโรคจิตของเธอลูกสาวชาวบ้านละแวกนั้นค่อยๆหายไปทีละคน2คนโดยสิ่งสุดท้ายที่พ่อแม่ชาวบ้านของพวกเธอนั้นรับรู้ก็คือลูกสาวนั้นได้เดินทางไปทำงานที่ปราสาทของบาโทรีและไม่เคยได้กลับมาอีกเลยและแล้วในวันหยุดปีใหม่วันที่30ธันวาคมปี1610บาโทรีนั้น
ก็ถูกตำรวจราชสำนักนำโดยไกรเออร์กี้เทอร์โซที่พยายามรวบรวมหลักฐานนานนับแรมปีบุกเข้าจับคาหนังคาเขาในขณะที่เธอนั้นกำลังทรมานเหยื่ออยู่พอดิบพอดีบาโทรี่นั้นรับสารภาพว่าฆาตกรรมเหยื่อไปทั้งหมด80รายแต่ดูเหมือนว่ารายงานคนหายไปนั้นจะไม่ตรงกับคำให้การของเธอเพราะเชื่อว่าเธอนั้นได้ทำการฆ่าคนไปแล้วถึง600รายเลยทีเดียวเป็นที่น่าแปลกใจที่เธอนั้นไม่ถูกตัดสินประหารชีวิตในทันทีหากแต่ถูกจองจำอยู่ณปราสาทแคทติชภายในห้องนอน2ห้องโดยจะมีรูเล็กๆไว้ให้ทหารยามคอยส่งอาหารเข้าไปให้เธอรับประทาน4ปีต่อมาในวันที่21สิงหา1614บาโทรี่นั้นได้บอกกับทหารยามที่เฝ้าอยู่หน้าห้องของเธอว่าเธอนั้นช่างหนาวเหลือเกินและเขาได้ตอบเธอว่าไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวนอนหลับไปก็หายซึ่งก็จริงพอเธอนอนหลับไปแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยอลิซาเบธบาโทรี่ถูกฝังอยู่ที่สุสานประจำตระกูลของเธอตำแหน่งที่ตั้งของหลุมศพเธอนั้นถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุดไม่ว่าจะยศสูงขนาดไหนก็ตามสุดท้ายแล้วบาโทรี่ก็หนีกรรมที่ตัวเองก่อไว้ไม่พ้นเธอนั้นต้องตายอย่างโดดเดี่ยวในปราสาทของตัวเองและโดยวีรกรรมอันโหดร้ายของเธอนั้นชื่อของเธอจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายทารุณตราบจนถึงทุกวันนี้เกร็ดเล็กน้อยทุกครั้งที่บาโทรี่นั้นทรมานเหยื่อเธอนั้นจะจดบันทึกทุกอย่างไว้ในไดอารี่สีดำด้วยลายมือของเธอเองไดอารี่อันนี้แหละที่เรานั้นพยายามตามหากันอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะผู้คนนั้นอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในปราสาทของเธอ